หลังจากน้ำป่าจากเทือกเขาภูหินร่องกล้าและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหลากเข้ามาท่วมลำน้ำคานอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทำให้น้ำท่วมสูงปิดถนนสายบ้านสำรู้ห้วยเฮียในเขตอำเภอนครไทยและพื้นที่การเกษตรที่หมู่2บ้านป่าคายตอนนี้เสียหายแล้วกว่า100ไร่นะคะส่วนที่โรงเรียนนาโพนาจารย์ที่ตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยนะคะโรงเรียนก็ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอน1วันหลังจากน้ำป่าไหลเข้ามาในหมู่บ้านค่ะทำให้น้องๆเนี่ยค่ะจากเดิมที่จะต้องมาเรียนต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมนะคะมาช่วยกันนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปท่วมด้านชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะประจำศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกก็ช่วยกันอพยพนักเรียน7แห่งในพื้นที่อำเภอนครไทยกว่า100คนออกจากพื้นที่หลังจากที่น้ำท่วมหลายโรงเรียนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกนำเรือท้องแบนแล้วก็ยกรถยกสูงนะคะรับส่งประชาชนที่ต้องเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องค่ะ